าราที่แบบแต่งตัวหนูละโอเคค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่แต่งตัวหนูเป็นคนที่แต่งตัวตามอารมณ์มากๆประเด็นเดียวนะนี่เป็นโทรศัพท์ใช่ค่ะก็ไม่จริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแฟชั่นนิสต์อะไรเลยค่ะแค่แต่งตัวตามอารมณ์ผมไม่ติดหรอครับหัวเราะดังเลยทำไมขำแรงล่ะพี่เด็กเขาแฟชั่นนะพี่เด็กเขาเป็นเทรนค่ะเรียกว่าเป็นเทรนดีกว่าน้ำเทรนน่าเด็ดช่วยดูชุดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับเขาเก่งนะแต่งตัวเก่งอะไรเงี้ยแล้วมีพี่สาวอะไรเงี้ยที่แบบคอยแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยด้วยมีปรึกษาบ้างไหมเวลาแต่งตัวมีปรึกษาที่เขาบ้างไหมว่าที่นี้ดีไหมแนวนี้ดีไหมอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยครับคนละงานพี่เนี่ยเป็นผู้ชายค่ะส่วนมากก็จะแบบเออจะคิดอะไรมากก็ใส่ไปเถอะอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะปกติเวลาเราไปงานคู่กันมีนัดกันมั้ยว่าแต่งชุดนี้สีนี้ให้เหมาะกันเลยไม่เคยนัดครับไม่เคยนัดต่างต่างแต่งมาเลยใช่ครับใช่ส่วนมากเขาจะเลือกให้เราอยู่แล้วด้วยค่ะเลยไม่ต้องคิดมากใช่พี่เนี่ยมีห้ามน้องมั้งมั้ยบอกอาจจะไม่ต้องโพสต์ไปอาจจะแบบยังว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเนี่ยครับใช่จริงๆมีลิมิตค่ะคือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเดินออกจากบ้านแล้วเรามองตลอดว่าแบบไม่มั่นใจใช่ค่ะคือถ้ารู้สึกว่าเดินออกมาจากบ้านแล้วเราไม่กล้าแล้วก็ไม่ควรแต่งแต่ว่าถ้าความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะหนูแต่งตัวตามอารมณ์ค่ะถ้าวันนี้หนูรู้สึกว่าแบบอยากจะเซ็กซี่นิดนึงก็แต่งถามเรื่องอะไรชั้นแนวเลยมีกระแสวิจารณ์พอสมควรค่ะรูปที่เราถ่ายแล้วยกขามันมีสตอรี่ค่ะคือจริงๆเล่มนี้นะคะเขาจะทำเป็นสวิงเต้นสวิงค่ะเป็นเต้นในยุคช่วงนึงอะยุคขาวดำอะครับผมเป็นเหมือนกับลีลาการเต้นในยุคนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นกันก็มันเป็นเหมือนมันเป็นท่าหนึ่งค่ะมันเป็นท่าหนึ่งที่คนที่เขาเต้นสวิงหรือว่าสเต็ปเขาจะชอบยกขาใช่ยกขาอะไรเงี้ยใช่คือเราสองคนเห็นกระแสเห็นคอมเมนต์อะไรบ้างไหมไม่เห็นเพิ่งรู้นะครับมันเป็นท่าที่แบบเราต้องยกขาไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็มันเป็นท่าเต้นนะครับผมที่คนโบราณถ้าอยากดูต้องรอซื้อเลยครับมันเป็นแฟชั่นแนวนึงด้วยครับที่เราไม่เคยจริงแต่งตัวก็ไม่ได้โป๊อะไรนะครับแต่งตัวเสื้อผ้าแบบปิดมิชิดด้วยแต่เพียงว่าท่าเต้นอาจจะเป็นท่าเต้นในตามศาสตร์ของฝั่งตะวันตกไอ้ตะวันออกนั่นเองครับก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายหนังสือแล้วมีครูมาสอนเต้นค่ะใช่ๆบรรยากาศการทำยากไหมครับต้องไปซ้อมต้องไปอะไรก่อนไหมก็ครูต้องมาสอนไม่งั้นเราก็เต้นไม่ได้อย่างนั้นนะครับผมถ้ามันอาจจะไม่คุ้นคนไม่เคยเห็นท่าแบบนี้สไตล์แบบนี้โพสแบบนี้ป่ะอาจจะไม่เข้าใจมากกว่านะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็เราก็อธิบายให้ฟังแล้วแอบหน่อยไหมไม่ครับไม่เลยเป็นงานปกติเราจะดูทั้งแบบเห็นค่ะก็จริงๆทุกท่าเราก็เห็น reference มาแล้วเห็นครูทำให้ดูค่ะเพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้ท่าสวยเท่าครูแค่นั้นเองตัวเราคิดว่ามันแรงไปถ้ามองถึงเหตุและผลนี่ผมว่าไม่มีอะไรแรงเลยครับผมแต่ว่าถ้าอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลนี่อาจจะมองได้หลายรูปแบบนะครับว่าอาจจะเป็นท่าที่ทำไมต้องมายกแข้งยกขาอะไรอย่างเงี้ยฮะคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ออกแนวเซ็กซี่อยู่เลยไม่เลยมันน่ารักซะด้วยซ้ำนะถ้าตามจริงแล้วเพราะเป็นท่าเต้นที่ถ้าดูในเรื่องของประวัติแล้วก็เรื่องราวของเขานี่ก็สนุกนะฮะสนุกที่จะหาประสบการณ์การเต้นบางทีคนดูแต่ภาพอาจจะไม่เข้าใจที่เรานำเสนออาจจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าได้เห็นภาพรวมน่าจะเก็ตค่ะอ๋อผมก็ตอบว่านี่ว่าทุกคำตอบอาจจะไม่ใช่ความจริงรวมถึงคำถามรวมถึงประโยคนั้นด้วยนะที่ไม่ใช่ความจริงก็ไปหาเอาในเล่มแล้วกันเขาเลยมองว่าขันมาถึงใหญ่ได้คำถามต่อไปอะไรคะกัดร้อนไม่รู้ค่ะไม่รู้แค่เห็นสัมภาษณ์เรื่องนั้นเฉยๆไม่ได้อุ้ยไม่ได้คุยกันค่ะว่าอะไรยังไงไม่มีถามใช่ไหมไม่ถามยังไม่มีหลุดมาใช่ไหมเขาไม่มีปล่อยให้แฟนๆหลบคิดไปก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรครับผมใช่ยายาคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรค่ะ
ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตีความอะไรเลยค่ะไม่ได้ตีความอะไรเลยทุกคนลุ้นคำตอบณเดชน์ได้พูดต่อหน้าญาติๆสักทีนึงอ๋อเหรอครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเห็นว่าสุดจะมีเปลี่ยนเรื่องนะฮะทำบุญนะทำบุญจะมีทำบุญพรุ่งนี้นะฮะเราจะมีการจัดจำหน่ายนะครับผมของที่จะรวมเอาปัจจัยเนี่ยไปถวายให้กับที่วัดป่ารัตนมงคลนะครับผมอำเภอแบงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะที่ตลาดน้ำตาลานะครับผมในช่วงประมาณ10โมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับรูปผมกับน้องอาย่านะครับผมก็จะนำเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปสร้างศาลาในการบรรจุพระพุทธเมตตานั่นเองจะได้เจอจริงๆเราเปิดบัญชีแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เปิดบัญชีแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นการขายของที่ระลึกหรือว่าเป็นงานประจำปีของผู้ครับผมก็เป็นบุญเขาเรียกว่าบุญกฐินนะครับผมใช่ร่วมกันเหมือนกันครับผมใช่ครับ